โปสต์เดือดกลางดึกหนุ่มกรรชัยโปสต์เดือดกลางดึกไอ้คนร้ายฆ่าสวัสดิ์สังคมกระตุกต่อมเผือกชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นพ่อฟาดใครทำเอาแฟนคลับแฟนข่าวต่างสงสัยและอยากรู้เลยทีเดียวเมื่อพิธีกรผู้ประกาศข่าวคนดังของเมืองไทยอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้โพสต์ข้อความสุดเดือดผ่าน Facebook หนุ่มกรรชัยต้องบอกว่าแต่ละประโยคนั้นอ่านแล้วจุกทุกคำจริงๆโดยในข้อความระบุว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทั้งด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันให้คนร้ายฆ่าสวัสดิ์สังคมหน้าตัวนี้ชิบหายต้องบอกว่าเป็นการโพสต์กลางดึกที่ทำเอาแฟนคลับต่างคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจพร้อมๆกับอยากรู้เลยว่าพ่อหนุ่มนั้นฟาดใครและใครคือสวัสดิ์สังคมคาดว่ารายการหนกระแสมีคำตอบแน่นอน